สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความบันเทิงเต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนานะครับของทีเซอร์ Resident Evil Revelation 2นะครับผมที่มีการเปิดตัวเมื่อปี2014นะครับผมว่าในภาพของการเปิดตัวนั้นได้มีการซ่อนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะครับผมและคำตอบปริศนานั้นคืออะไรเราจะมาร่วมรับฟังการไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Seriesนั่นเองจุดเริ่มต้นการไขปริศนานะครับผมเริ่มจากภาพที่นาตาเลียนั้นได้วิ่งเข้าไปในงานนะครับของการเลี้ยงเฉลิมฉลองเทอร์เรเซฟนะครับผมซึ่งถูกใช้เป็นทีเซอร์ซึ่งภาพแรกนั้นที่คำตอบที่ผมจะไขนะครับผมก็คือผู้หญิงที่มีผมปิดหน้านะครับยืนอยู่บริเวณติดกับเสานะครับผมซึ่งผู้หญิงคนนี้คือใครนะครับผู้หญิงคนนี้ก็คือเรเชลโฟเล่นะครับผมปรากฏตัวใน Resident Evil Revelation 1นะครับผมซึ่งติดกันนั้นก็คือเรือที่ถูกเรียกกันว่าเรือที่ใช้ในการทดลองเทียบิดหรือควีนซีโนเบียนั่นเองลำดับถัดมานะครับผมจะซูมเข้าไปที่ภาพของชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายของฉากชายคนนี้นะครับผมได้สวมเสื้อที่ถูกเรียกกันว่าเทอร์เซฟซึ่งเป็นองค์กรใหม่ในภาคนี้นะครับผมรูปถัดมานะครับผมตรงกลางนะครับจะเป็นแบร์รี่เบอร์ตันที่กำลังเถียงกับไมร่าเบอร์ตันนะครับผมซึ่งสังเกตได้ง่ายๆนะครับคือดูชุดของไมร่านะครับผมจะเป็นชุดที่มีเสื้อฮูดนะครับผมและคนที่ยืนติดกันนั่นคือแบร์รี่เบอร์ตันอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับผมลำดับถัดมานะครับก็คือวลีในตำนานนะครับผมที่ถูกเรียกกันว่าจิลแซนด์วิชนะครับผมจะมีชายคนหนึ่งทำท่ากำลังจะหยิบแซนด์วิชนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยด้านหลังก็คือแบร์รี่เบอร์ตันกับไมร่าเบอร์ตันกำลังเถียงกันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งจิลแซนด์วิชนี่เองเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับเขียนว่าจิลแล้วก็เป็นแซนด์วิช2อันประกบกันนั่นเองนะครับส่วนรูปนี้นะครับผมชัดเจนนะครับผู้หญิงที่ยืนเด่นอยู่ในงานนะครับใส่เสื้อสีขาวสวมแว่นดำนะครับผมนั่นก็คืออเล็กเวดเกอร์หรือโอเวอร์เซียนะครับผมซึ่งได้มาในงานนี้ด้วยนะครับและถูกเปิดตัวในตัวที่เรียกกันว่า Resident Evil Revelation 2 Teaser นั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่สังเกตได้ชัดก็คือชุดที่ใส่นะครับผมเป็นสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอเล็กเวดเกอร์นะฮะลำดับถัดมานะครับผมก็คือร่มที่อยู่บริเวณด้านซ้ายของอเล็กเวดเกอร์นะครับผมซึ่งมีลายอยู่ซึ่งร่มอันนี้เองนะครับเป็นของหน่วยงานเทอร์เซฟปรากฏตัวนะครับผมครั้งเดียวในสนามบินฮาวาร์ดวิลล์ใน Resident Evil Degeneration ซึ่งแคลร์เรดฟิลด์นั้นได้ใช้เพื่อปะทะกับฝูงซอมบี้ก่อนที่จะเจอกับลีออนสกอตต์เคนเนดีนั่นเองนะครับรูปถัดมานะครับผมนั่นก็คือรูปของการชี้ของนาตาเลียคอร์ดานะครับและการเปลี่ยนแปลงสีของกำไลแห่งความกลัวนะครับผมซึ่งกลายเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งจากภาพตรงนี้เองเนี่ยการชี้นั้นก็คือเป็นการใช้ในการค้นหาไอเทมของนาตาเลียนะครับผมและกำไลนี้เองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงในที่สุดส่วนรูปสุดท้ายนะครับผมจะเป็นรูปของแคลร์เรดฟิลด์เนี่ยกับไมร่าเบอร์ตันนะครับที่ปะทะกับฝูงซอมบี้ที่เข้ามาล้อมกรอบนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าจากรูปตรงนี้นะครับซอมบี้ทุกตัวนั้นกำไลเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับผมและนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของรูปในทีเซอร์นะครับผมว่าผู้กับนั้นได้ซ่อนอะไรเอาไว้บ้างกับกระผมแมนมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้อง DM Channel ขอบคุณครับแมนมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ